ังจากที่ถุงยางอนามัยออกจากโรงงานฐานการผลิตแล้วมีอายุเก็บได้นานถึง5ปีสามารถดูวันผลิตและวันหมดอายุได้ที่กล่องหรือซองที่ใส่ได้นะครับแต่ที่สำคัญจะหมดอายุช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาอย่างแรกควรเก็บให้พ้นแสงอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์และเลี่ยงจากการโดนแสงของหลอดนีออนนานๆอย่าให้ถุงยางสัมผัสความร้อนความชื้นโดยเฉพาะความเค็มของอากาศชายทะเลหากจะมีความสัมพันธ์ outdoor แบบ Love on the Beach ยังไงก็ต้องระวังไว้ด้วยไม่ใช่แค่คุณภาพของถุงยางเท่านั้นนะครับแต่อาจจะกลายเป็นดาราจำเป็นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยทีเดียวแต่ที่ร้ายที่สุดเห็นจะเป็นพวกชอบพกติดตัวใส่กระเป๋าสตางค์ไว้หรือใส่ลิ้นชักหน้ารถแบบพร้อมใช้ตลอดเวลานั่นเองเพราะหากเก็บอย่างนั้นเพียงแค่เดือนเดียวถุงยางอนามัยก็หมดสภาพไม่สามารถเอาใช้ป้องกันอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นควรหาที่เก็บที่ดีจะได้ไม่ต้องกลัวรั่วกลัวเสื่อมพอเวลาใช้จริงจะได้ปลอดภัยหายห่วงเลยยังไงล่ะครับ